สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คิดร้ายฉันเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างเราก็มาเริ่มกันนะคะไม่เป็นอะไรมากมีแค่ว่าไม่สบายมีแบบใบเนี้ยมันก็ตีได้สองด้านนะการตายแล้วก็การเกิดการตั้งท้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านะระหว่างคุณกับบุคคลคนเนี้ยกรรมเกิดจากการกระทําเวรกรรมมันก็เกิดจากการกระทําแต่เท่าที่ดูจากในไพ่แล้วอ่ะมันก็แค่ว่าเนี่ยเอาชนะกันชอบเอาชนะกันและก็ทะเลาะแล้วก็เลิกคบกันไปนานแล้วบุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบดูดวงเนี่ย12ราศีเนี่ยโซดิแอคแล้วก็เขาเป็นคนบ้างานคนคนนี้เขาเป็นคนชอบดูดวงแล้วเขาเป็นคนที่บ้า งานเขาเป็นคนชอบทำบุญด้วยนะเขามีรายได้จากเมืองนอกแล้วเขาเป็นคนชอบทำบุญเขาเป็นคนบ้า งานเขาเป็นคนชอบดูดวงเขาก็มีเกณฑ์ป่วยมีเกณฑ์ป่วยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์เป็นคนมีวิชาการความรู้ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยปกป้องคุ้มครองนี่เทพเจ้าฮอรัสแล้วก็เป็นคนที่ใจนักเลงอ่ะเป็นคนไม่ยอมใครเป็นคนมีตังค์เป็นคนรวยเป็นคนดื้อคนคนนี้เขาเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อเหมือนคุณอ่ะบอกให้เขาเลี้ยวขวาเขาไม่เลี้ยวขวาคนคนนี้เขาเป็นคนดื้อเหมือนคุณอ่ะกับเขาอ่ะทะเลาะกันเหมือนขายไอติมเขาก็ร้านเขาก็ขายไอติมร้านคุณก็ขายไอติมแล้วก็ทะเลาะกันแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เนี่ยเป็นคู่แข่งในสายงานคนคนนี้กับคุณน่ะเขากับคุณน่ะเป็นคู่แข่งในสายงานกันเขาไม่ได้ทำกรรมอะไรกับคุณน่ะเหมือนกับว่าคุณก็ขายซาลาเปาเขาก็ขายซาลาเปาเมื่อถึงคราวที่ว่าเขาดวงซวยเขาก็อาจจะแบบเนี่ยตั้งครรภ์อาจจะป่วยอาจจะตั้งท้องอาจจะป่วยก็ถ้าดูจากไพ่ชุดนี้เอ๋ว่าเขาไม่เป็นอะไรเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยจริงๆมันก็ตีว่าเป็นการรีเบิร์ตได้เหมือนกันไพ่เดทมันก็สามารถแปลได้สองอย่างอะถ้าไม่ตายก็คือเกิดเขาอาจจะเอ๋มองว่าไพ่ใบนี้คือสิ้นสุดความสัมพันธ์จบกันไปนานแล้วคุณกับคนคนนี้คุณกับคนคนนี้สิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปนานแล้วในอดีตอะทะเลาะกันแล้วก็สิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปนานแล้วทุกวันนี้เขาก็ไปไหว้พญาเต่างอยแล้วก็เขาก็ไปไหว้พญาเต่างอยนะเขาไปไหว้พญาเต่างอยแล้วก็กวดน้ําเขาเป็นคนบ้างานเขาได้เงินจากต่างประเทศแล้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแต่คนคนนี้เป็นคนดื้อรั้นคําว่าดื้อรั้นในที่นี้ก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนให้ใครง่ายๆถ้าถามว่าคุณไปขอคืนดีเขาจะคืนดีไหมคิดว่าไม่เพราะเขาเป็นคนดื้อคนดื้อก็คือคนดื้ออ่ะเหมือนกับว่าคนดื้อก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่หัวแข็งเป็นคนดื้อเป็นคนหัวแข็งไม่เชื่อใครง่ายๆไม่ใช่คนหูเบามันจะมีสองคนอยู่สองกลุ่มอ่ะหนึ่งหูเบาซ้ายสุดขวาสุดก็คือดื้อ
คนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางดื้อบ้างหูเบาบ้างคนคนนี้เป็นคนดื้อมันจะมีคนอยู่สองกลุ่มเหมือนไม้บรรทัดเนี่ยซ้ายสุดก็ดื้อขวาสุดก็หูเบาคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดื้อเขาเป็นคนเขาไม่ฟังใครหรอกเขาจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วเขาเป็นคนที่เขาไม่ฟังใครอ่ะแม้แต่นกเนี่ยเห็นไหมมันมีแค่ตาอย่างเดียวมันไม่มีหูอ่ะนกปีศาจเนี่ยมีแต่ตาไม่มีหูเพราะอะไรมันไม่ฟังใครมันมีตาไว้ดูอย่างเดียวอยากจะทำอะไรก็ทำคือเขาเป็นคนที่ไม่ฟังใครถ้าอยากจะทำอะไรเขาก็ทำแล้วเขาเป็นคนที่ขยันทำมาหากินแล้วเขาเป็นคนที่รวยด้วยเขาเป็นคนที่ดื้อเขาเป็นคนที่รวยเป็นแม่ที่รักลูกมากก็อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเขาไม่ได้ทำกรรมอะไรกับคุณนะถึงทำมันก็เป็นเรื่องของชะตากรรมชะตาร้อนคนคนนี้เขาไม่ได้ทำกรรมอะไรกับคุณแต่ถ้าจะเป็นการเอาชนะกันเนี่ยมันก็หมายความว่าในการทำสงครามอ่ะผู้หญิงสองคนตีกันอ่ะอีกคนนึงก็โดนฟาดสลบไปมันเป็นเรื่องของชะตากรรมเหมือนคุณอ่ะอยู่บนดาวโลกอ่ะเหมือนคุณอยู่ในปากีสถานเนี่ยเขาลบกันคุณก็หนีไม่พ้นเหมือนคุณอยู่ในเนี่ยแถวอิสราเอลเนี่ยเขาลบกันคุณก็หนีไม่ได้อยู่ดีเพราะคุณไปอยู่ในจุดที่ว่าเขาลบกันคุณไปอยู่ในจุดที่เขากำลังตีกันลบกันคุณก็มันมีสองทางเลือกเนี่ยถ้าไม่ตายก็ต้องสู้มันคือในสมรภูมิการลบการทำสงครามสองฝ่ายอ่ะไม่รู้จักกันเลยถือดาบฆ่ากันเฉยเลยอีกฝ่ายนึงก็ไม่รู้จักกันอีกฝ่ายนึงก็ไม่รู้จักกันถือดาบฆ่ากันนี่คือการทำสงครามมันก็เป็นกรรมมาแหละแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นวัฏจักรของโลกอ่ะสงครามมันอยู่คู่กับมนุษย์มานานแล้วอาจจะก่อนดาวโลกจะเกิดมันก็มีสงครามอวกาศมันเป็นแค่เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองอ่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงด้วยดีนะคนคนนี้เขาก็ไม่ทำอะไรคุณหรอกเขาก็แค่นินทาว่าร้ายอ่ะคนคนนี้เขาก็นินทาแล้วก็อาจจะแบบไปไหว้พญานาคเกี้ยวแต่งเรื่องใส่ร้ายนินทาแต่งเรื่องใส่ร้ายทำไพ่บอกว่าคุณน่ะควรจะไปทำบุญให้กับคุณควรจะไปทำบุญให้กับคนยากคนจนคนคนนี้เขาก็อาจจะแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคุณหากคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณน่ะไพ่เตือนนะว่าเขาอาจจะทำเสน่ห์หากคนคนนี้เป็นแฟนเก่าให้ระวังคุณจะโดนเขาทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยถ้าคนคนนี้เป็นคู่แข่งในสายงานคุณก็ต้องระวังด้วยว่าเขาอาจจะแบบทำของหรือว่าแช่งเอาอะไรสักอย่างอ่ะถ้าคนคนนี้เป็นเพศตรงข้ามอ่ะเขาอาจจะทำเสน่ห์คุณได้ทำเหมือนกับว่าเนี่ยทำเสน่ห์ให้มันรักเขาอะแนวโน้มนะอาจจะไม่ก็ได้อาจจะแค่คิดแต่ไม่ทำอาจจะแค่คิดแต่ไม่ได้ลงมือทำก็ได้ถ้าคุณจบเขาก็จบถ้าตัวคุณจบตัวเขาก็จบถ้าตัวคุณไม่จบตัวเขาก็ไม่จบคนคนนี้เขาอาจจะไม่คิดจะไปแจ้งความหรือฟ้องให้เป็นคดีหรอกคนคนนี้เขาไม่ได้คิดว่าจะให้มีเรื่องถึงขั้นต้องขึ้นโรงพักนะแต่ถ้าเขาสุดทนไม่ไหวอ่ะเขาจะไปทางพวกร่างทรงหมอผีแต่นั่นคือสุดๆนะ
คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหากันอะแต่ถ้าคุณจบเขาก็จบแต่ถ้าคุณเล่นไม่เลิกอะไปยุ่งวุ่นวายกับเขามากๆเนี่ยเขาก็จะเล่นไม่เลิกเหมือนกันเพราะว่าเอ๋ดูไพ่แล้วไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าคือตัวเขาเองอะก็อยากจะอยู่แบบสงบสงบอะเหมือนตัวเขาอะก็อยากจะอยู่ในที่ของตัวเองเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะอยู่ในที่ของเขาเองอะคือคนคนนี้เขาอยากจะอยู่ในที่ของเขาเองเขาไม่อยากให้คุณอะไปยุ่งกับเขาเขาไม่อยากให้ใครอะไปวุ่นวายกับเขาเขาไม่อยากให้คนไปยุ่งกับเขาเขาไม่อยากให้ใครไปวุ่นวายกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับเขาอะจะดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้อาจจะมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะแบบชอบเข้าวัดนะเป็นคนชอบเข้าวัดเป็นคนชอบดูดวงเป็นสายยานพญานาคเป็นคนชอบทำบุญเป็นพวกสายยานพญานาคแล้วก็เหมือนเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีเซนส์อะไรสักอย่างเหมือนเขาจะรู้ว่าคนไหนอ่ะที่เหมือนเขาจะรู้นะว่าคนไหนที่ชอบเขาเขาจะรู้ว่าคนนี้ชอบเขาคนนี้ไม่ชอบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใครรักเขาใครไม่รักเขาสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขารู้ดีในใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณไม่อยากจะเดือดร้อนก็อย่าไปยุ่งกับคนคนนี้จะดีกว่าเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเหมือนกับว่าเขาอยากจะทำงานอยากจะหาเงินอะไรมากกว่าเหมือนกับว่าอยากจะหาเงินอยากจะเก็บเงินอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถอะไรของอยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านอยากจะคล้ายๆกับแบบอยากจะมีเงินเยอะๆอะไรของเขาอ่ะนี่คือที่ไพ่บอกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ